สวัสดีค่ะทุกคนได้กลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปอจะมาทำวิดีโอลิปสวอชแอนด์รีวิววิดีโอจากแบรนด์ One Cosmetic ให้พวกไม่ได้ดูกันนะคะมีทั้งหมด15สีนี่คือ15สีใหม่ของเขาเนาะหน้าตาแพ็กเกจจิ้งของเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเนาะคือตัวรุ่น One Liquid Matte Lip Color นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามประมาณสักพักนึงนะคะจะรู้ว่าปอเคยได้ทำรีวิวแอนด์สวอชให้แบรนด์ One Cosmetic แล้วนะคือตัว Liquid Matte Lip Color เนี่ยแต่คือรู้สึกว่าตอนนั้นเขาจะมีแค่5หรือ6สีเองนะแต่คือตอนนี้เขามีถึง21สีแล้วนะคะก็ดีใจกับแบรนด์มากๆเลยที่มีสีเพิ่มขึ้นขนาดนี้เนาะก็เหมือนเดิมค่ะก็เดี๋ยวปอจะมาสวอชสีทุกสีให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะแล้วตอนท้ายคลิปปอก็จะบอกว่าสีไหนคือสีโปรดของปอสีที่ปอแนะนำให้ซื้ออะไรอย่างงี้เนาะแต่คือปอรู้อยู่แล้วแหละว่าปอชอบรุ่นนี้ของเขานะเพราะปอเคยลองมาแล้วแต่จะบอกสีชอบสีใหม่ของเขาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปเริ่มดูสวอชกันเลยดีกว่าค่ะสีแรกนะคะคือ Budget ชื่อว่าสี Honest นะคะสีนี้นะคะเป็นสีชมพูอมนูนะคะเหมาะกับลุคการแต่งตาของปอวันนี้มากๆเลยเนาะเพราะสีนี้เป็นสีที่สามารถทาได้ทุกวันทุกโอกาสเลยนะคะต้องขออภัยกับขนตาด้วยนะถ้าเกิดว่ามันดูติดแล้วไม่เนียนเท่าไหร่พอมีโมเมนต์กับขนตามากเลยนะวันนี้ถ้าเกิดเห็นแบบรอยอะไรอย่างงี้นึงต้องขอโทษด้วยนะสีนี้นะคะคือเบอร์8ชื่อสี Viva นะคะสีนี้คือสีชมพูสดเลยค่ะเพราะว่าสาวผิวแทนนี่คือจะต้องทาสีนี้แล้วแบบผิวจะดูสวยมากๆเลยเนาะสีนี้คือเบอร์9นะคะชื่อว่าสี Abel นะคะสามารถเห็นนะคะว่าเนื้อลิปเขาดีมากเลยนะคือแบบแค่ปาดรอบเดียวก็คือแบบเนื้อสีแน่นดีมากเลยอะสีที่ให้ปอนึกถึงสี Posy K จาก Kylie นะคะเพราะเป็นสีออกงานแบบม่วงอมชมพูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเบอร์10นะคะชื่อว่าสี Kiosk นะคะเฮ้ยเนื้อดีมากเลยอ่ะเอาจริงเขามีสีชมพูแป๊ะๆหลายสีนะแต่ปอว่าสีชมพูแป๊ะๆของเขาที่สวยแทบทุกสีเลยตั้งแต่ลองมาเนาะเพราะปอว่าปกติปอเป็นคนที่ไม่ชอบทาสีชมพูที่แบบที่ไม่ชมพูที่ไม่ใช่ชมพูนู๊ดอะค่ะแต่สีชมพูเข้มของเขาคือแบบถ้าเกิดปอเห็นนี้ปอก็ทาเนาะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบวานิลาอ่อนๆนะไม่ได้กลิ่นแรงมากเนาะเบอร์11นะคะชื่อว่าสี E Road นะคะปอไม่แน่ใจว่าปออ่านชื่อถูกหรือเปล่าถ้าเกิดปออ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะแต่เดี๋ยวปอจะมีเขียนชื่อไว้ให้เนาะแล้วเขียนเบอร์ไว้ให้ด้วยปอจำได้นะคะวิดีโอแรกที่ปอทำให้วันคอสเมติกใช่ป่ะตอนนั้นปอผมสีน้ำเงินด้วยคือถ้าเกิดคนไหนอยากเห็นปอตอนผมสีน้ำเงินนะคะต้องไปดูวิดีโอนั้นเนาะเพราะตอนที่ปอย้อนกลับไปดูปอบอกเฮ้ยฉันเคยผมสีน้ำเงินด้วยแบบลืมไปแล้วเนี่ยเพราะว่าผมดำมานานมากเลยเนาะจำได้ช่วงนั้นคือช่วงแบบช่วงคิดกัดสีผมตัวเองแล้วก็เปลี่ยนสีผมทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นรู้สึกจะแบบเกิน 5-6 เดือนมาได้แล้วแต่คือมันไม่ได้นานขนาดนั้นเลยนะแต่พอรู้สึกว่ามันนานแบบพอดูเหมือนกับพอเปลี่ยนไปนิดนึงแอบเปลี่ยนไปด้วยนะเบอร์12นะคะชื่อว่าสี Climate นะคะเป็นสีชมพูนูดเบอร์13ค่ะสีนูดกันตายนะคะสีนี้ถ้าเกิดคนไหนกำลังหาสีนูดอยู่ที่สามารถทาได้ทุกวันกับทุกสีผิวแบบว่าได้หลายๆโอกาสเนี่ยก็ต้องลองเบอร์13นะคะปออ่านชื่อเขาไม่ออกจริงๆ so social เดี๋ยวจะเขียนให้นะเบอร์14นะคะชื่อสี geo นะคะเบอร์15ค่ะชื่อสีครูดนะคะเป็นสีนูดอมชมพูเนาะสีนี้คือแบบทำให้ปอนึกถึงแคนดี้เคมากๆเลยจากไคลี่อ่ะแล้วก็ทำให้ปอนึกถึงสีรัฟเฟอร์ทริมนะคะแต่รัฟเฟอร์ทริมจะเข้มกว่านี้นิดนึงเบอร์16นะชื่อสีไอรอนีนะคะสีนี้ทำให้ปอนึกถึงเจฟฟรีย์สตาร์สีลีโอเนาะเป็นแบบโทนแบบอิดส้มอมน้ำตาลนิดนึงแต่คือไม่นูดนะแต่ก็ไม่ได้เข้มไปเนาะตั้งแต่ปอทามาทุกตัวนะปอรู้สึกว่าเนื้อสีของเขาคุณภาพดีสม่ำเสมอกับทุกๆสีมากเลยเนาะเพราะปกติปอทำลิปสวอชเนี่ยจะมีแบบว่าสี2สีที่แบบเนื้อแพทชี่บ้างไม่โอเคบ้างแต่คือเท่าที่ลองมานี่คือแบบเนื้อสีโอเคทุกตัวเลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าตัวปอเข้มกว่าหน้าก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะปอไปเฟคแทนมาเนาะแต่คือปออะแต่งหน้าก่อนแล้วก็ค่อยเฟคแทนตัวตอนหลังไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนกับไม่ได้คิดไม่ได้แพลนว่าจะเฟคแทนแต่อยู่ดีก็เฟคแทนนะแต่นะถ้าเกิดมันดูแบบสีต่างกันนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดหน้าวอกนิดนึงนะแต่เพราะแสงไฟด้วยแหละมันเลยทำให้หน้าขาวกว่าเดิมนี่เข้าไปเบอร์17ค่ะชื่อสีโคเมทนะคะสวยมากเลยสีเนี่ยอธิบายไม่ถูกว่าเป็นสีไงแต่ชอบเบอร์18ค่ะชื่อสีกิมมิกนะคะ
ตอนนี้นะคะวันคอสเมติกเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะตัว Liquid Matte Lip Color ราคาแท่งละ189 บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อหรือไปลองสีกันได้ที่ร้าน Beauty Trium แล้วก็ร้าน Lashes ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าปอรู้สึกว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวปอจะลิงก์ Facebook ของเขาไว้ให้ใน Description Box ข้างล่างเลยนะเบอร์19นะคะชื่อว่าสี Colony นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเขาคิดทาลิปสีน้ำตาลกันมากๆเลยเนาะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขายังคิดกันอยู่หรือเปล่าแต่เคยคิดมากๆปอก็เคยชอบทาอยู่เนาะสีนี้ไม่ใช่สีน้ำตาลแบบเข้มเกินไปนะจะเป็นสีน้ำตาลที่ปอว่ายังสามารถทาได้ง่ายอยู่เนาะอันนี้คือเบอร์20นะชื่อว่าสี Glow นะน้ำตาลเงี้ยแหละที่เขาคิดทากันตอน2ปีที่แล้วอีกอันนึงอันก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่น้ำตาลขนาดนั้นแต่คืนนี้คือน้ำตาลจริงๆเลยเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้คือเหมือนสี True Brown K เลยนะคะของ Kylie นะแล้วก็มี Liquid Lipstick ของ Colourpop ที่ชื่อสีว่า Limbo นะคะที่สีประมาณนี้นะแต่คือตัวนี้ของ One Cosmetic นี่คือหาได้ง่ายมากกว่าเยอะเลยนะคือแค่ไปร้านก็ซื้อได้แล้วไม่ต้องแบบไปสั่ง Pre-order มาแล้วสีเป็นไงก็ไม่รู้อีกอะไรเงี้ยพอไม่ได้ทาสีน้ำตาลนี้มานานมากเลยนะพอเคยทาเมื่อแหละเมื่อตอนนี้เขาฮิตกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทาแต่แบบทาดูสวยเลยอ่ะมันอาจจะแบบบางคนที่แบบไม่เข้าใจสไตล์ก็จะแบบว่าทาสีอะไรแบบแม่มดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบทำไมสีสุดท้ายนะคะเบอร์21ชื่อว่าสี Aspire นะคะเป็นสีแดงสดเลยนะคะก็เสร็จกันไปแล้วค่ะสำหรับลิปสวอช15สีจากแบรนด์ One Cosmetic นะคะปอรู้สึกได้คืออะไรมาที่ปอคิดว่าตัว Liquid Matte Lip Color จาก One Cosmetic เนี่ยต่างจากแบรนด์อื่นๆนี่คือเวลาเราลบเนี่ยมันไม่ทิ้งคราบอ่ะคือไม่รู้มันเพราะมันคือเรื่องที่ดีนะสมมติว่าปอสวอช15สีเงี้ยปอเคยแบบบางครั้งก็จะแบบทิ้งคราบทิ้งสีติดปากใช่ป่ะแต่คืออันนี้คือเขาลบออกง่ายมากๆเลยนะแต่คือติดทนนานเนาะแต่คือแบบไม่ใช่แบบต้องมานั่งถูแบบขัดขนาดถึงจะออกแต่คือแบบลบออกง่ายมากๆเนาะและปอคิดว่าคุณภาพเนื้อสีของเขานี่คือดีสม่ำเสมอสำหรับทุกๆสีเลยนะคะคือแบบไม่ต้องกลัวว่าทาสีแดงจะแบบเนื้อไม่ดีเลยคือแบบเนื้อโอเคมากๆเลยอันนี้คือหน้าตากล่องแพคเกจจิ้งของเขานะลืมให้ดูปอเคยบอกไปแล้วแต่คือตัวนี้คือมีปริมาณจุอยู่ที่6 ml นะคะนะถือว่าเยอะอยู่นะมาถึงสีที่ปอชอบกันดีกว่าค่ะปอเลือกมา4สีเนาะเดี๋ยวปอจะสวอชที่มือให้ดูเลยดีกว่าสีแรกนะคะคือเบอร์7ชื่อว่าสี Honest นะคะคือสีชมพูอ่อนที่ปอทาตอนต้นคลิปเนาะสวยมากสีนี้อันนี้คือสี Honest นะนี่สวยคือคิดว่าสามารถทาได้หลายๆโอกาสอะไรเงี้ยต่อไปนะคะคือสีเบอร์15ชื่อว่าสี Crude นะคะเป็นสีแบบ Nude ชมพูก็ชอบสีแนวนี้อ่ะแบบบังคับไม่ได้คือพยายามจะไม่เลือกนูบเหมือนกันแล้วแต่ก็ห้ามตัวเองไม่ได้แต่มันต่างกันคือแบบมันไม่ได้เหมือนกันแต่มันต่างกันแต่คือเพื่อนเพื่อนรู้ว่าชอบสีโทนนี้อะไรเงี้ยอันนี้นะสีครูดเนาะแล้วเบอร์ต่อไปที่ปอชอบนะคือเบอร์16นะชื่อว่าสีไอรอนีนะคะอันนี้คือไม่ใช่นูบสวยมากสีนี้คือสีนี้นะเห็นไหมออกโทนส้มนิดนึงอิดๆนิดนึงเนาะไม่ได้ออกโทนชมพูเหมือนสองตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายที่ปอชอบคือเบอร์17ชื่อว่าสีโคมิกนะคะอันนี้คือแบบเป็นเหมือนกับสีชมพูเข้มอะแบบจะบอกว่าบานเย็นก็ไม่ใช่แต่แบบบอกไม่ถูกคือสีนี้อันนี้คือไม่นูนอันนั้นนี่คือแบบว่าเป็นสีเข้มเลยเนาะสวยมากๆเลยเป็นสีชมพูที่สวยอะนี่เนาะบอกก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบวิดีโอรีวิวแอนด์สวอชเชสวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอมเหมือนเดิมเลยนะคะคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะแล้วจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะใครอยากได้วิดีโออัปเดตผิวแทนนะคะก็คอมเมนต์บอกประมาณเนาะเพราะว่าปอรู้สึกว่าปอเคยทำไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดคนไหนอยากดูอีกก็นะบอกปอวันนี้ปอไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย